สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยก็จะพาไปดูดอกไลลักหรือดอกซิลิกานะเพื่อนๆนะดอกนี้จะมีประมาณ3สีจ้ะที่จอยเห็นเนาะก็จะมีสีม่วงม่วงแก่แล้วก็สีขาวแล้วก็สีม่วงอ่อนนะเพื่อนๆบรรยากาศในหมู่บ้านก็ประมาณนี้จ้ะแดดดีดีเพื่อนๆวันนี้ก็เลยพาดูดอกไม้ข้างนอกเนาะดอกไม้ชนิดนี้นะเพื่อนๆนะเขาจะเป็นต้นจ้ะแล้วเขาจะบางทีต้นเขาจะสูงนะเพื่อนๆนะถ้าเขาเจอแบบอากาศดีๆเขาจะสูงมากเหมือนต้นไม้นั่นแหละจ้ะเนี่ยจอยจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งจ้ะนี่เห็นไหมมันไม่ใช่เป็นพุ่มเล็กๆกับเพื่อนๆมันเป็นต้นใหญ่เลยจ้ะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งจะแตกต่างกับสีเมื่อกี้หน่อยเนาะสีเมื่อกี้นี่ก็คือแบบว่าจะสีแบบแก่กว่าสีแบบสดใสกว่าจ้ะสีนี้ก็จะอ่อนลงแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะเพื่อนๆนะวันนี้จอยไม่เจอสีขาวจอยก็จะให้ดูสีประมาณม่วงออกชมพูอ่อนอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็จะม่วงออกแดงม่วงแบบสดใสอะเพื่อนๆจอยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเนี่ยจ้ะสวยสวยเพื่อนๆเอ้ยแดดดีวันนี้แต่ลมค่อนข้างจะแรงรู้สึกแบบเย็นๆหนาวๆยังไงบอกไม่ถูกจ้ะเนี่ยเห็นอะไรสวยๆงามๆจอยก็พาเพื่อนๆได้ดูเนาะพอกลับมาถึงบ้านก็มาดูต้นลูกพลัมจอยจ้าลูกพลัมจอยนี่ก็โหดกมากที่แรกจอยนึกว่าจะไม่ดกเพื่อนๆดูสิติดลูกเยอะๆปีนี้ก็คงได้กินเยอะเหมือนทุกปีจ้ะนะจอยใส่ปุ๋ยสูตร16/16นะเพื่อนๆนะถ้าเป็นปุ๋ยไอเคมีก็สูตร16/16อันนี้ก็ดอกซาซิปลากาไฮแลนเดอร์นะเพื่อนๆนะเพียนที่ก็เตรียมตัวไปทำงานตอนเช้าจ้ะอันนี้เพิ่ง8โมงเช้าจ้ะแต่จอยเข้างานบ่ายนะเพื่อนๆนะสามีและลูกจอยเข้างานประมาณ8โมงครึ่งเพียนที่เขาก็ไปทำงานเช็ดกระจกของเขาจ้ะอันนี้ก็ดอกเหมือนกันจ้ะในดอกซาซิปลากาไฮแลนเดอร์นะเพื่อนๆนะทีแรกจอยไม่รู้ชื่อตอนนี้จอยไปหาค้นคว้ามาเผื่อเพื่อนๆถามชื่อดอกไม้เนาะมาจ้าจอยจะทำอาหารแล้วจะหิวข้าวแล้วเพื่อนๆจอยก็จะหั่นหอมเพื่อนๆนะต้นหอมที่เก็บมาจากสวนจ้ะจอยจะทำเมนูผัดเผ็ดกึ๋นไก่หัวใจไก่ใส่มะเขือแช่แข็งของปีที่แล้วนั่นแหละเพื่อนๆเอ้ยหิวมาก็หาอะไรทำจ้ะนี่จะกึ๋นไก่หัวใจไก่ไม่มีตับนะเพื่อนๆนะจอยชอบแค่กึ๋นกับหัวใจแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าฟันจะเคี้ยวยากมากเลยจ้ะจอยซื้อมาเยอะจอยก็จะทำทีละเยอะๆนะเพื่อนๆนะจอยจะไม่ชอบทำอาหารที่แบบยิบย่อยจ้ะไม่ชอบทำหลายรอบจอยก็ได้หั่นกึ๋นไก่แล้วก็มีหัวใจไก่ด้วยนะเพื่อนๆนะจอยก็ซื้อมาจากที่ยอร์กจ้ะแล้วก็ต้นหอมที่เก็บในสวนจ้ะเนี่ยก็หั่นอันนี้มะเขือคางกบจอยได้แช่ช่องแช่แข็งเอาไว้ตั้งแต่วันที่30เดือนสิงหาปีที่แล้วจ้ะนะอันนี้ของปีที่แล้วจ้ะจอยนำมาแบบถนอมอาหารด้วยการแช่ช่องแช่แข็งจ้ะแล้วก็อันนี้กะเพราจ้ะกะเพราก็เหมือนกันของปีที่แล้วจ้ะนะของปีที่แล้วจอยก็เอาใส่ในช่องแช่แข็งเหมือนกันพริกแกงที่จะใช้ก็ยี่ห้อนี้จ้ะเนี่ยพริกแกงเผ็ดเนาะยี่ห้อนี้แล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวที่จอยจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสแล้วก็เกลือจ้ะมาจ้ะทีนี้เราก็มาเริ่มผัดกันเลยจ้ะจอยก็จะผัดพริกแกงก่อนจ้ะพริกแกงก็กะปริมาณเอาจ้ะเพื่อนๆชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็กะปริมาณเอาเนาะใครกินเผ็ดไม่ได้ก็ใส่น้อยๆจ้ะพอดีจอยผัดเยอะเพื่อนๆจอยก็เลยต้องใส่เยอะๆจ้ะเราก็ใส่กึ๋นไก่หัวใจไก่ลงไปผัดจ้ะผัดพอให้มันหอมน้ำเพื่อนให้เข้ากันกับพริกแกงแล้วก็ค่อยปรุงรสด้วยเกลือจ้ะจอยก็ใส่เกลือลงไปเนาะก็ปรุงเกลือก็จะประมาณเนี้ยจ้ะเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลจ้ะผงชูรสจ้ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้ะจอยก็จะใส่ประมาณนี้จ้ะจอยไม่ใส่พวกน้ำมันหอยนะเพื่อนๆนะมันจะเค็มเกินไปจ้ะน้ำปลาจอยก็ไม่ใส่เพราะจอยใส่ซีอิ๊วขาวกับเกลือลงไปแล้วเนาะจากนั้นก็ใส่มะเขือแช่แข็งของปีที่แล้วลงไปจ้ะเห็นไหมเพื่อนๆสีเขาก็ยังแบบเขียวสวยอยู่นะเพื่อนๆนะจอยก็จะถนอมผักของจอยไว้อย่างเงี้ยทุกปีจะเห็นจอยปลูกเยอะๆจอยก็จะถนอมแบบนี้นะเพื่อนๆนะจากนั้นก็ปิดฝาจ้ะเพื่อนๆรอให้เขาเดือดให้สุกเนาะเอาร่มออกมากลางแล้วเพื่อนๆนะเห็นแบบอย่างเงี้ยถ้าถูกแดดนี่ก็ร้อนอยู่เพื่อนๆแสบหนังจอยอยู่นะจอยก็เลยเอาร่มออกมากลางจ้ะจอยจะนั่งกินข้าวนอกบ้านก็จะเอาออกมากลางไว้ประมาณนี้กำลังตัวนี้กำลังผัดกึ๋นไก่อยู่กึ๋นไก่ก็สุกแล้วเพื่อนๆนะจอยก็จะใส่ต้นหอมกับกะเพราแช่แข็งลงไปจ้ะ
ต้นหอมก็ต้นหอมสดจากสวนกะเพราก็กะเพราแช่แข็งของปีที่แล้วจะเก็บจากสวนมาก็มาใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้เพื่อนๆเอาไว้ประกอบอาหารช่วงที่เราไม่มีนะช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้จอยเหลือเยอะไงเพื่อนๆพวกใบโหระพาแช่แข็งกะเพราแช่แข็งแล้วก็จะมีมะระแช่แข็งที่เหลือแล้วก็มะเขือยาวแช่แข็งจ้ะเพื่อนๆปาจาไปกินข้าวด้วยกันไปนั่งกินข้างนอกจ้ะนี่นั่งกินตรงนี้เมนูของจอยเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมากินข้าวกันเพื่อนๆข้าวเมนูไอ้ผัดกึ๋นไก่กับหัวใจไก่ใส่มะเขือใส่ต้นหอมจ้ะมะเขือก็ตั้งแต่ของปีที่แล้วจ้ะแมงวันเยอะแมงวันนะมะเขือของจอยมันก็เหลือไงถนอมอาหารเอาไว้ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จ้ะยามอยากจะกินเราก็มาทำทีละเยอะๆเห็นจอยทำเยอะๆจอยผัดทีเดียวผัดให้มันเยอะๆนะเพื่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมยามที่แบบเราอยากกินเราไม่ต้องไปเสียเวลาทำบ่อยๆจ้ะเพราะว่าพริกแกงมันหายากแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟมันแพงเราจะมาเล่าเรื่องน้องแอนให้ฟังเพื่อนๆน้องแอนอ่ะประมาณ3ครั้งแล้วนางฝันไม่ดีไม่ได้ฝันหรอกเพื่อนๆผีอำเล่าให้จอยฟังเนาะเพิ่งมาเป็นปีนี้แหละเพื่อนๆนะปีเนี้ยนอนบ้านนี้มานานมากไม่เคยเจอผีอำสักทีเนาะน้องแอนโดนผีอำจ้ะบอกว่ามีผู้ชายร่างใหญ่นะแต่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเป็นเงาจะเป็นเงามืดมันนอนทับพยายามกดทับน้องแอนพยายามจะกระดิกตัวเพื่อนๆนะจะขยับขยื่นตัวก็ขยับขยื่นไม่ได้น้องแอนก็เรียกให้จอยช่วยให้พ่อช่วยในความรู้สึกของน้องเขาแบบคนเขาเลิกงานพักเที่ยงไม่เลิกพักเที่ยงก็เรียกไม่ออกก็เหมือนบ้านนะเขาก็เรียกผีอำเนาะน้าไม่เคยเจออย่างนี้ไงเพิ่งเจอ3รอบเนี่ยเพื่อนๆน้องแอนบอกนางเพิ่งเจอ3รอบเนี่ยจ้ะโดนอำเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยเจอนางบอกไม่เคยเจอเนี่ยแหละปีนี้แหละ3รอบติดกันนะจ๊ะหน้าร้อนคนเขาก็ตัดหญ้ากันนะเพื่อนๆนะทางบ้านตัดหญ้าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบาร์บีคิวเปิดเพลงเต้นกันใหญ่แต่ถ้าว่าผีอัมนี่มันก็ต้องอัมตั้งนานเนาะเพื่อนๆนะมันจะมาเพิ่งมาอัมปีนี้ทำไมใช่ไหมแมงวันเยอะรำคาญมากเลยแมงวันแมงวียุงก็มีเหมือนเมืองไทยแต่ว่าจอยไม่เคยเจอยุงกัดนะเพื่อนๆนะแต่แมงวันนี่เยอะมากเยอะจริงๆแมงวีจะมีก็ตอนที่ว่าเราปลูกผักอ่ะจ้ะในบ้านอ่ะน้ำแมงวีจะเยอะแต่ข้างนอกก็ไม่ค่อยมีแมงวีหรอกจ้ะมันมีแต่เป็นบางพื้นที่แถบบ้านญาติจอยยุงจะเยอะเพราะมันมีป่าไงแต่ว่ามันก็ไม่มียุงกัดนะเพื่อนๆนะยุงไม่กัดหรอก
แต่ยุงที่เนี้ยนะตัวเท่าแมงวันอะดูแล้วแมงวันก็ตัวเท่ากับตัวผึ้งตัวใหญ่มากเขาสร้างอะไรกันไม่รู้เขาซ่อมอะไรกันไม่รู้เพื่อนๆนะจอยกินอีกคำหนึ่งจอยก็ขอตัวลาคลิปก่อนจ้ะโอเคจ้ะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย